มาดูราคาทองคำเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำกันหน่อยทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 28,300 บาทรับซื้อ 28,200 บาทต่อบาททองคำนะคะส่วนทองรูปพรรณขายออกที่ 28,800 รับซื้อที่ 27,697 บาท 32 สตางค์ค่ะคุยกันวันนี้นะคะกับคุณสิริลักษณ์ปกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากหุ้นเซิงเฮงโกฟิวเจอร์สอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพงค่ะแน่นอนว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญมากๆเลยในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของการประชุมเฟดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะบวกกับโอไมครอนที่ดูเหมือนสถานการณ์จะเริ่มรุนแรงมากขึ้นบวกเข้ามาอีกประเมินสถานการณ์การเคลื่อนไหวของทองคำไว้ยังไงบ้างคะค่ะก็คงณตอนนี้อาจจะได้ปัจจัยบวกนะคะจากที่ก็เริ่มมากังวลอีกแล้วว่าไวรัสโควิดโอไมครอนเนี่ยอาจจะแบบทำให้เราเจ็บป่วยรุนแรงจนเสียชีวิตได้นะคะเพราะว่าอังกฤษก็พบแล้วนะคะผู้เสียชีวิตหลายรายจากการที่ติดเชื้อโควิดโอไมครอนนะคะแล้วทางมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษก็บอกว่าฉีดวัคซีน2เข็มครบโดสแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือว่าแอสตราเซเนกาอาจจะป้องกันโควิดตัวนี้ไม่ได้ด้วยนะคะแต่ก็มีความหวังว่าฉีดเข็มบูสเตอร์เนี่ยจะช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคำก็อาจจะมีปัจจัยบวกเรื่องนี้อยู่แต่สังเกตว่าทองวันนี้ทองทรงตัวนะคะไม่ได้ไปไหนไกลก็ยังมีปัจจัยลบอยู่เรื่องการประชุมเฟดนะคะแล้วก็คือมีสัญญาการประกาศจะเชิญราคาผู้ผิดด้วยของเดือนพฤศจิกายนเนี้ยน่าจะเร่งตัวสูงขึ้นอยู่นะคะอาจจะเพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบปลายปีตรงนี้อาจจะสูงที่สุดเป็นวันในการจะมีผลกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดนะประชุมเฟดครั้งสุดท้ายของปีนี้ยังสำคัญมากๆค่ะก็คงจะเป็น2ประเด็นเลยเรื่องมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE ชัดเจนนะคะเพราะว่าเจอร์โรมพาเวลบอกแล้วว่าอยากจะยุติมาตรการ QE เนี่ยเร็วกว่าเดิมตอนนี้โกลแมนแซกส์บอกว่าอาจจะต้องเพิ่มวงเงินในการลดแล้วนะคะจาก 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนตรงนี้เห็นสอดคล้องนะคะมันเป็นไปได้เหมือนกันว่าเฟดจะยุติมาตรการ QE ประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าจากเดิมก็คือประมาณมิถุนายนปีหน้านะคะอันนี้ปัจจัยลบแน่นอนอันนี้สองครั้งนี้เป็นการประชุมรายไตรมาสเพราะเราจะเห็นดอทพอตนะคะคือประมาณการดอกเบี้ยของเฟดมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยตอนประชุมเดือนกันยายนตอนนั้นเฟดบอกจะขึ้นดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวนะคะตอนนี้มุมมองของตลาดดูได้จาก Fedwatch 2แรงบอกว่าอาจจะขึ้น2ถึง3ครั้งด้วยซ้ำนะคะตอนแรกบอก2ครั้งตอนนี้เห็นอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาบอกอาจจะ3ครั้งเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นปัจจัยลบกับทองคำได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าไอ้ทองจะลงอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะยังเชื่อว่าการปรับตัวลงเนี่ยอาจจะมีกรอบที่จำกัดนะคะคือให้ย้อนดูว่าการประชุมเฟดในปีนี้นะคะในแต่ละครั้งเนี่ยมีผลต่อราคาทองคำอย่างนี้สำคัญนะคะอย่างการประชุมเฟดเดือนพฤศจิกายนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเฟดบอกจะขึ้นดอกเบี้ยปี2566เร็วขึ้น1ปีทองลงถึง100ดอลลาร์นะครับมาประชุมเฟดเดือนกันยายนเฟดก็บอกจะขึ้นดอกเบี้ยปี2565หรือว่าปีหน้านะคะเร็วขึ้น1ปีทองก็จะลงประมาณ50ดอลลาร์รอบที่แล้วประชุมเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเฟดประกาศลดวงเงิน QE นะคะทองลง30ดอลลาร์จะสังเกตว่าทองปรับตัวลงแล้วลดน้อยลงลงทุกรอบแต่ว่าลงเริ่มลดน้อยลงนะคะเพราะว่าตลาดเริ่มซึมซับและไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะถึงแม้ว่าประชุมรอบนี้จะเจอ2เรื่องเลยเรื่องที่จะแบบทยอยลด QE เราก็เรื่องการเล่นปรับตัวเบี้ยก็ตามแต่ยังเชื่อว่านะคะการปรับตัวลงมีกรอบที่จำกัดนะคะลงไปเต็มที่ไม่น่าคิดว่าไม่น่าจะหลุด 1,760 ดอลลาร์นะคะยังเชื่อว่าประมาณ 1,760 ดอลลาร์ถึงประมาณ 1,770 ดอลลาร์นะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจในการเริ่มเข้าเก็บแล้วค่ะโอเคค่ะได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับมุมมองและคำแนะนำนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ